สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนาตาลีทายาท CP โพสต์ทำบุญหลังนวัดขอเงินบริจาค100ล้านจากเจ้าสัว CP จากกรณีที่ทางด้านนวัดอิสระไกรศีลเจ้าพ่อเวทีนางงามได้ออกมาไลฟ์สดในโรงพยาบาลขณะที่เจ้าตัวกำลังรักษาอาการป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยเจ้าตัวได้อัปเดตอาการว่าตอนนี้ถือว่าพ้นวิกฤตแล้วแต่ยังต้องให้ออกซิเจนอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากยังคงเหนื่อยง่ายหายใจได้ไม่เต็มที่เพราะเชื้อลงปอดและยังมีฝ้าเต็มปอดพร้อมเผยถึงขั้นตอนการรักษาทั้งหมดอย่างละเอียดและช่วงหนึ่งของการไลฟ์สดทางด้านนวัดอิสระไกรศีลได้กล่าวว่าจะตั้งโครงการนวัดเพื่อคนไทยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนและจะขอเริ่มด้วยการควักเงินทุนส่วนตัวมาแจกข้าวกล่องจำนวน600กล่องให้กับประชาชนและจะทำแบบนี้ทุกวันพร้อมกับขอให้เจ้าสัว CP หรือ 7-11 ออกมาบริจาคเงินให้กับผมจำนวน100ล้านบาทเพื่อนำมาช่วยประชาชนคนไทยเงินที่คุณร่ำรวยมาจากพวกเขาอยากให้ช่วยนำมาบริจาคให้คนที่เดือดร้อนคงไม่มากเกินไปพร้อมกับทิ้งท้ายบอกผมรอ100ล้านอยู่นะครับล่าสุดทางด้านนาตาลีเจรวนนท์ในฐานะทายาท CPซึ่งเป็นลูกสาวของดร.ประทีปเจรวนนท์และมีศักดิ์เป็นหลานของท่านนินเจรวนนท์หรือเจ้าสัว CP นั่นเองได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์รูปผ่านสตอรี่ Instagram ที่เจ้าตัวได้ร่วมทำบุญบริจาคของให้กับประชาชนที่ป่วยติดเชื้อโควิดตามบ้านและต้องบอกเลยว่าทางด้านนาตาลีก็ไม่ได้นิ่งเฉยไม่ทำประโยชน์แต่อย่างใดแต่เจ้าตัวก็ยังห่วงใยและช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ